โบกี้ยอมรับตกใจมากหลังทําไร้ร้องไห้กลางงานเรียกได้ว่าสำหรับคุณโบกี้ไลออนหรือว่าคุณโบกี้พิินีวีระสุทธิมาตร ที่เมื่อค่ำของวันที่15พฤศจิกายนได้เดินทางมาร่วมงานร้องเพลงเปิดงาน Central Embassy Present Let's Celebrate 2023 f o r g i n g Happiness ที่ศูนย์การค้า Central Embassy หลังจากนั้นก็ได้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรู้สึกหลังรู้ว่าคุณไบร์วชิรวิทย์อินกับเพลงของตนเองจนถึงขั้นหลังน้ำตาพร้อมกับแง้มผลงานใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันที่จะมาปล่อยให้ฟังในวันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยมีนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงที่ทำให้ไบรท์อินขนาดนั้น โบกี้บอกว่ารู้สึกตกใจมากค่ะที่น้องแบบร้องไห้เห็นแล้วสงสารน้องมากเลยคือตอนนั้นเห็นไหมตอนนั้นไม่เห็นค่ะก็คือมาเห็นข่าวตอนหลังก็คือมาเห็นในคลิปก็ตกใจมากว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็รู้สึกดีนะที่เพลงของเราเนี่ยไปถึงคนฟังแต่ก็รู้สึกแย่ที่ทําให้น้องร้องไห้หรือเปล่าก็มีถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน้องก็บอกว่าผมไม่เป็นไรปกติดีก็คือมีไดรกคุยกันอยู่ก็เลยบอกเขาว่าถ้ามีอะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านผลไปได้สู้ๆค่ะเราทราบเหตุผลที่แท้จริง ทราบแล้วเปลี่ยนเลยก็คือน้องบอกว่าผมไม่เป็นไรผมอินกับเพลงครับพอรู้คําตอบแล้วเป็นยังไงก็โล่งใจที่น้องอินเพลงแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องเศร้าใจแล้วเขาติดตามผลงานของเราไหมสาวโบกี้ก็บอกว่าหรอคะก็คือล่าสุดเนี่ยก็มีผลงานร่วมกันด้วยนะรอติดตามเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ